ไรไหมคะขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันคิดว่าเจ้าหญิงอลิซยังทรงคงงานก็เลยนำชามาถวายเพคะเมื่อกี้อลิซหลับปุ๊บอยู่ที่โต๊ะเราก็เลยไล่ให้ไปนอนเธอก็เหมือนกันนะหาเวลาพักผ่อนบ้างดูสิหน้าตาซีดเซียวเชียวถ้าเกิดว่าล้มป่วยขึ้นมาอีกคนเนี่ยแล้วใครจะดูแลน้องสาวของเราขอพระทัยเพคะเราไปก่อนดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand